ไหนล่ะตังล่ะเอาตังอยู่ไหนทำไมตังมาเอาใกล้ๆดิโอ๊ยทีมตีฉันทำไมเนี่ยใครแตกกับใครอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็ไอ้พวกเจ้าพ่อพระลานนี่ครับสารวัตรมันแตกคอกันหมดแล้วครับแตกชนิดว่าต่อไม่ติดเลยนะครับแล้วอำเภอพระลานเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมไม่อยากจะพูดเลยครับสารวัตรตอนนี้พระลานของเราเนี่ยเต็มไปด้วยบ่อนซ่องยาเสพติดแล้วก็คดีฉกชิงวิ่งราวอีกครับสารวัตรพระลานของเราตอนนี้ไม่สงบเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเข้าใจไหมคุณค้ำคิดถึงสารวัตรใหญ่หรือเปล่าคิดถึงฉันจะอยากให้กลับมาวันนี้พรุ่งนี้เลยทำไปจะบอกให้ฉันก็เหมือนกันได้ดูดิอะไรๆก็แย่ไปหมดเลยเอ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถูกแมวมาอยู่หนูล่าเริงไงคนปราบไปซะแล้วนี่ใช่ไหมเออคิดถึงแกมกันนะสั่งประมาณก็อย่างนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยหัวล้ออะไรกันจ๊ะขำไก่ไงนะขำไก่ไงนะเอ้านะผู้หญิงขายตัวเขาเรียกไก่ไม่ใช่เหรอจริงอ่ะเออใช่ก็ผู้หญิงขายตัวเขาต้องเรียกเฮ้ยบุญคำเดี๋ยวนี้มันมาหากินในตลาดแล้วเหรอวังแหมไม่ต้องถามธรรมดาจ่ายตังค์แล้วนี่ตรงไหนก็ได้ไงบ่อนก็เปิดซ่องก็เปิดโจรก็ชุกชุมต่อไปเนี่ยมีฆ่ากันตายกลางตลาดแล้ววะแหมไม่รอดมองอะไรเอ้าเฮ้ยมองข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อยู่ไหนนู่นไงเฮ้ยที่มองที่ใกล้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 เป็นอะไรไปหน้าตาไม่ค่อยสบายใจมีอะไรป่ะอยากลาออกกับผู้ใหญ่เฮ้ยลาออกแล้วจะทำมาหากินอะไรทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องแบบอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาแบบนี้ใช่ผู้ใหญ่ผมอ่ะไม่อยากแต่งเครื่องแบบไปไหนเลยแต่งเครื่องแบบไปไหนเนี่ยมีแต่คนบ่นคนด่าว่าปล่อยมีบ่อนอยู่ได้ยังไงตำรวจไม่คิดทำอะไรเลยเหรอผมเฮ้ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าว่ามันเป็นความผิดของสารวัตรใหญ่เอ้าพูดให้ดีหน่อยนะผู้ใหญ่มาว่าสารวัตรใหญ่แบบนี้ได้ไงเอ้าผู้ใหญ่ดูตอนสารวัตรใหญ่อยู่บ้านเมืองมีแต่ความสุขแล้วตอนนี้เป็นไงต่างกันลิบลับก็นั่นแหละเพราะสารวัตรใหญ่เนี่ยเขาทำมาตรฐานไม่ดีไงเพราะมันมีความต้องทำงานที่มาตรฐานมันต่างจากสารวัตรใหญ่ชาวบ้านเขาสัมผัสได้เขาก็รู้สึกเขาก็บ่นนะอย่างที่เห็นเนี่ยใช่แล้วต่อไปนี้จะทำยังไงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเครื่องแบบตำรวจก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องแบบรปภ.ก็คงไม่มีใครยำเกรงอีกต่อไปละใจเย็นๆวะใจเย็นๆอยู่ที่พวกเราถ้ามัวแต่มานั่งบ่นกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสักอย่างนึงมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำอะไรสักอย่างสิทำอะไรสักอย่างนี่ผู้ใหญ่เราจะไปทำอะไรได้เรามันก็แค่ตำรวจผู้น้อยถ้าหัวเขาใส่แล้วเราไม่สายตามมันก็จะเดือดร้อนเนี่ยผู้ใหญ่
เนี่ยแล้วถ้าเกิดหัวเขาสายแล้วตกเหวดาบกับจ่าจะยอมตกเหวไปเขาด้วยไหมยังไงตอนเนี้ยสารวัตรใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วทำไมดาบกับจ่าไม่ทำตัวเป็นสารวัตรใหญ่ซะเองล่ะ